มันนี่บัฟเฟิลพอดแคสต์พอดแคสต์ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุกเพื่อนๆเคยแปลกใจกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราทำงานหาเงินมาได้เนี่ยรู้สึกว่าเงินก็ไม่เคยพอใช้สักทีแต่ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะโดยเปรียบเทียบแล้วบ้านเราใช้น้ำมันแพงกว่าอเมริกาถึง10เท่าตัวทีเดียว สวัสดีครับผมเคนจากกิดก<ฆ>ิจการรัฐบ<ฆ>ุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo in th นะครับก็วันนี้มาถึงที่ EP ที่4แล้วนะครับก็วันนี้ผมอยากจะชวนคุยผมว่าเป็นประเด็นเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วผมว่าเป็นประเด็นที่ติดอยู่ในใจในหลายๆคนเลยว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยเราทํางานหาเงินได้เงินเดือนมีรายได้เนี่ยสุดท้ายแล้วทําไมมันเหมือนจะไม่เหลือเงินเก็บเท่าไหร่ทําไมมันแบบ เงินมันถูกใช้จ่ายออกไปอยู่เกือบหมดตลอดเวลาแล้วสุดท้ายแล้วการเก็บเงินมันทําไมมันถึงยากมากขนาดนั้นนะครับออมาถึงตอนต้นเนี่ยผมต้องผมต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมค่อนข้างเชื่อหลักการหกการือวิธีกาที่ว่าเวลาจะปรับอะไรจะเปลี่ยนอะไรจะพัฒนาอะไรเนี่ยผมว่าเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน แล้วก็ปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่บางครั้งเราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรไปนะครับผมเชื่อที่ว่าทําเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนแต่ว่ามันก็มีอยู่บางเรื่องเหมือนกันนะครับที่มันเป็นปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ว่ามันกระทบเราเต็มๆนะครับพูดอย่างนี้ก่อนอย่างเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องเงินนะครับที่เราหาเงินมาได้ปุ๊บแล้วไม่พอค่าใช้จ่ายเนี่ยครับ มันประกอบด้วยสส่วนถูกไหมครับร,รายได้และค่าใช้จ่ายที่นี่ครับตัวของรายได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็น่าจะออทํางานประจํากันจะให้เดินขอห้องหัวหน้าบอกให้หัวหน้าครับผมขอเงินเพิ่มหน่อยไม่พอใช้รายจ่ายมันเยอะผมว่ามันก็ยากแล้วก็ไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่นะครับงน้นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเวลาเราไม่มีเงินเก็บในทางการเงินเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจัดการได้ทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับก็คือเรื่องของรายจ่าย จริงเรื่องของรายจ่ายเนี่ยผมย้ําเสมอนะครับว่าเราสามารถปรับลดอะไรได้ไหมเราลองทําบัญชีเรายรับรายจ่ายรายจ่ายจําเป็นรายจ่ายไม่จําเป็นตัดรายจ่ายไม่จําเป็นออกก่อนอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เหมือนกับรายจ่ายมันสูงเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยจริงๆผมพูดเลยครับว่าเราไม่ได้รู้สึกไปกันเองเหรอกครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมอาจจะขอยกตัวอย่างที่มันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนิดนึงนะครับแต่มันจะเห็นภาพชัดมากอย่างเช่นเรื่องของราคาน้ํามัน นะครับถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนๆลองออกไปดูที่หน้าปั๊มนะครับดออูน้ำมันเบนซิน95แล้วกันนะครับไม่โซฮหอราคาก็จะอยู่ประมาณสัก34บาท35บาทณนะตอนนี้นะครับนะช่วงเดือน6บ้านเราเนี่ยครับ34บาท35บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับถ้าเราไปดูหน้าปั๊มเขาเหมือนกันเนี่ยตอนช่วงนี้ราคาน่าจะอยู่แถวๆประมาณ2.7เหรียญน,นะครับ ไม่ใช่ต่อลิตรนะครับต่อแกลลอน1แกลลอนของเขาเนี่ยจะเท่ากับประมาณ4ลิตรครึ่งนิดๆนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้ประมาณ3ามเนี่ยครับเอาง่ายๆว่าน้ํามันที่อเมริกาครับคนอเมริกาบริโภคอยู่ลิตรละประมาณ20บาทนะครับบ้านเราอยู่ที่34มสบถึงาบาทเอาประมาณนี้นะครับกลมๆประมาณนี้จะเห็นได้ว่าค่าน้ํามันที่บ้านเราเนี่ยแพงกว่าอเมริกาอยู่โอ้โห 75%นะครับไม่น้อยนะครับทีนี้ลองมาดูอันนี้เป็นรายจ่ายที่ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเพราะว่าถ้าใครขับรถใครมีรถเนี่ยต้องเติมน้ำมันกันอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะพาไปดูที่เห็นภาพลองไปดูค่าแรงขั้นต่ำอธิบ้ายเราก่อนนะครับเราจะเห็นว่าบ้านเราอยู่ที่ประมาณ300ถึง325ต่อวันถูกไหมครับทำงาน8ชั่วโมงนะครับเฉลีย่ยออกมาต่อชั่วโมงก็ประมาณสัก40บาทเอากลมๆที่40บบาทแล้วกันนะครับ แต่ทีเนี้ยถ้าเราลองไปดูที่อเมริกานะครับอันเนี้ยก็ถ้าที่อเมริกาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําเขาอยู่ที่ประมาณ8ปถึงเเหรียญนะครับอันนี้แล้วแต่รัฐแล้วแต่กฎหมายของเขานะครับแต่ผมตีว่าประมาณ8เหรียญแล้วกันนะครับตีต่าไก่อน,นจริงๆมันปรับเพิ่มมาทีนึงแล้วตีที่8เหรียญไปก่อนนนะครับถ้าเกิดคิดที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก250บาทถึง260บาทต่อชั่วโมงครับบ้านเราคือ300บาทต่อวันของเขา250้าบบาทต่อชั่วโมงครับถ้าทํางาน8ชั่วมง นั่นแปลว่าเขาจะมีรายได้ประมาณนะครับ2 0 0พบาทต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับบ้านเราครับวันหนึ่งอยู่ที่300บาทเขา2,000บาทเห็นอะไรไหมครับว่าเราทำงานได้ชั่วโมงละ40บาทเติมน้ำมันได้ลิตรกับอีกนิดนะครับแต่อยู่ที่อเมริกานะครับคนทำงานค่าแรงขั้นต่ำใช้แรงงานเติมน้ำมันได้ประมาณ12ลิตรนะครับต่างกันประมาณ10ลิตรอันนี้เห็นไหมครับว่า รายจ่ายบางรายการนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราต้องจ่ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเดินทางลักษณะนี้ครับ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ต่อไรายได้แล้วเนี่ยโอ,โ,โอ้โหมหาศาลถูกไหมครับวันหนึ่งเติมสมมติว่าวันหนึ่งกลมๆเติมลิตรหนึ่งอะครับสองพบาทเติม20บาทกืหอ็ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราทํางานวันหนึ่งได้300เติมลิตรหนึ่งนะครับมันคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นความต่างไหมครับถึงใช่ครับว่าแบบว่าอาหารที่อเมริกาแพงกว่าบ้านเราแต่ว่าผมว่าพอเปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ ผมว่ายังไงสถานะความเป็นอยู่ต่างๆของคนต่างประเทศนะครับก็ก็ยังดีกว่าประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับไม่เฉพาะแค่เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันเรานําเข้าด้วยส่วนหนึ่งสินค้านําเข้าอื่นๆก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเช่นเด้วพวกของแบรนด์เนมอะไรต่างๆเนี่ย ยังไม่นับเรื่องภาษีที่เรานําเข้ามาแล้วต้องเสียภาษีอีกนะครับอของมันก็เลยอยู่ที่ต่างประเทศว่าคนไทยไปซื้อว่าแพงแล้วยิ่งนําเข้ามาในประเทศมันยิ่งแพงขึ้นไปอีกเพราะโดยเรื่องของภาษีที่ชาี่สุดคือรถยนต์ครับเรื่องของเราพูดน้ำมันไปแล้วจะก็ต้องพูดรถยนต์ด้วยเนาะรถยนต์เนี่ยคือถ้าเกิดเอาง่ายๆว่าภาษีบ้านเรามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดซื้อโตโยต้าแอตติสนะครับขออนุญาตเอ่อยรุ่นโตโยต้า l อตติสเนี่ยรุ่นท็อปบ้านเขาน่าจะอยู่ประมาณห้าแสนบาท นะครับบ้านเราอยู่แถวแถวร้านหนึ่งครับเท่าตัวหนึ่งอะ่ะแล้วดูค่าของชีพสิครับดูรายได้เราสิครับรถเขาถูกกว่าครึ่งหนึ่งแต่รายได้เขามากกว่าบ้านเราประมาณแปดเท่าดังนั้นความลําบากก็คือการที่คนอเมริกาจะมีรถคันหนึ่งครับไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ายิ่งเป็นรถมือสองนี่ถูกหนักเลยครับง่ายๆว่าทํางานกินค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยทํางานสักสองอาทิตย์ก็ซื้อรถได้แล้วมั้งครับซื้อรถกันสบายๆเงินสดเลยครับที่นู่นเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะเห็นได้ว่า ภาษีทั้งเรื่องของค่าแรงที่บ้านเราสู้ต่างประเทศไม่ค่อยได้นะครับแล้วนําเข้ามาเสียภาษีมันก็เลยทําให้เหมือนกับของที่เราจะซื้อเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้กับต่างประเทศเห็นไหมครับว่าถ้าเราใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันคล้ายๆการเหมือนๆก,กันกับต่างประเทศเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเราลอดยากมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อค่าใช้จ่ายนเนี่ยถือว่าสูงริบหิ้วเลยนะครับดูอย่าง Starbuck s เนี่ยเอาง่ายๆครับสตาร์บัค สตาร์บัคที่อเมริกาเนี่ยแก้วหนึ่งประมาณ2.5ถึง4เหรียญแล้วแต่เมนูนะครับการกินสตาร์บัคที่นู่นไม่ได้ต่างจากการกินกาแฟร้านข้างทางทั่วไปนะรววาคามันใกล้เคียงมากนะครับแต่พอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บมันก็เลยแบบดูแพงไปเมื่อเทียบกับเราทํางานวันนึงกินสตาร์บัคได้สแก้วครับแต่ว่าคนที่นูน่นเขาทางานประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับกินสตาร์บัคได้แก้วนึงแล้วอะ นะครับม,มันเลยมันเลยเป็นพอเปรียบเทียบในเชนนิงนี้คนไทยก็เลยเหมือนกับค่าใช้จ่ายกับไรายได้มันดูแบบไม่ค่อยสัมพันธ์นนกันแล้วก็ตลกตลกไปหน่อยเห็นภาพไหมครับทีนี้ผมจะลองย้อนกลับไปประเด็นที่ผมว่าหลายคนสนใจคือมีช่วงหนึ่งครับเพจผมเนี่ยเพจมันนี่วั f โลเนี่ยครับโพสเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์นะครับผมแนะนําเสมอว่าคนที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีนะครับ นี่ในการผ่อนชาระก็คืออย่างเช่นเรากู้ธนาคารผ่อนออซื้อบ้านหลังหนึ่งเวลาเราผ่อนชําระธนาคารเงินก้อนนั้นนะครับอย่างเช่นกู้ล้านหนึ่งผ่อนหกพันถูกไหมครับหกพันบาทเนี่ยเรียกว่าเป็นการผ่อนชําระในแต่ละเดือนทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเทียบกับสําหรับคนที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีเนี่ยนี่ผ่อนชําระทุกอย่างในแต่ละเดือนเนี่ยครับไม่ควรเกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ผ่อนชำระเนี่ยก็ลกหลักๆผมว่าก็หนีไม่พ้นรถกับบ้านนะครับผมว่าเป็นเป็นสินทรัพย์ใหญ่ที่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะใช้บริการสถาบันการเงินกันเพราะว่ามันมีรราาาคคค่อนงงสูงะับ ทีนี้ลองมองอย้อนกลับว่ารายได้สมมติว่าเราตกใหม่อยู่ที่หมื่นห้าตีสองหมื่นแล้วกันครับสี่สิบเปอร์เซ็นของสองหมื่นเนี่ยอยู่ที่ 15, 4, 20, แปดพันแปดพันถ้าเกิดซื้ออีโคคาบ้านเรานะครับเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ผมว่าถ้าดาวสักยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยก็น่าจะผ่อนเดือน 6, 000, 7, 000, นะึ่งประมาณหกพันเจ็ดพันอะผมว่าตีว่าเจ็ดพันแล้วกันนะครับมันก็ยังพออยู่ในกรอบของคนเงินเดือนสองหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพอบวก ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะมากับรถคันหนึ่งด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันพอรบอเปลี่ยนยางค่าบํารุงรักษาอะไรเนี่ยผมเคยคํานวณอยู่ว่า e ีโคคาคันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆหมื่นหนึ่งแถวๆนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานหรือมีเงินเดอนประมาณ2 0,000ื่นเนี่ยครับซื้อรถหคันเงินเราหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเป็นอย่างน้อย เห็นความประหลาดของมันไหมครับว่ามันแค่รถหนึ่งคันเนี่ยครับมันกินรายได้เราไปแล้วครึ่งหนึ่งยังไม่นับว่าในอนาคตเราอยากมีบ้านเรื่องบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าคนเงินเดือนสองหมื่นเราซื้อรถแล้วบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าแทบจะกู้อะไรไม่ได้แล้วซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยยังไม่นับว่ามันจะต้องกินต้องอยู่ต้องใช่ถูกไหมครับแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าเกิดเรามีหนี้ที่มากจนเกินไปในลักษณะนี้นะครับ เราจะต้องเจอปัญหาปัญหาหนึ่งคือเราไม่มีเงินเก็บแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ารายจ่ายอื่นๆทั่วไปที่มันต้องจ่ายอยู่แล้วครับค่าน้ํามันค่าน้ําค่าไฟค่านุนค่านั่นค่านี่ครับมันเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้เราทีนี้เนี่ยครับมันก็เลยเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งว่าที่มันมากระทบรายจ่ายเราเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ทันได้ระวังหรือว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้มากพอนะครับ สุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลือเงินเก็บเลยนะครับเนี่ยครับเป็นปัญหาว่าผมผมมองว่าคนไทยหลายๆครั้งเนี่ยเราเราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยบ้านเราค่อนข้างเป็นผู้ตามระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วองค์ความรู้ข้างนอกเนี่ยเราก็จะอิมพอร์ตความรู้เข้ามาแล้วก็มาปรับใช้กับประเทศเรานะครับปัญหาปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาเราเอาองค์ความรู้อะไรเข้ามาใช้ในประเทศเราครับสิ่งหนึ่งคือเราไม่ค่อยเอามาหมดเรามักจะดึงมาแต่ข้อดี แล้วข้อเสียไม่ตามมาหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นโหเรื่องของเรื่องของการออมเงินนี่ชัดเจนนะผมว่าทุกคนเคยต้องเคยได้ยินกุศโลบายที่ว่าออมเงินหรอสิบเปอสิถูกไหมครับแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผมลองคํานวณหรือว่าคํานวณให้ดูในเพจในบทความเนี่ยครับก็ <c oughs> จะเห็นได้ว่าสิเนี่ยมันไม่เคยพอเลยที่มาของการของออมเงินสิเในบ้านเรานะครับมันมาจากประเทศสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศต้นต้นแบบการเงินของบ้านเราบ้านเราตามเขาประมาณ10ปีตลอดนะครับ ประเทศสิงคโปร์จะนําไปก่อนแล้วเราค่อยตามทีนี้เนี่ยครับที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะมีสวัสดิการรัฐตัวหนึ่งครับชื่อว่า Central Provident Fund หรือว่า CPF นะครับ CPF ไม่ใช่ขายไก,ยนกนน่นะครับ CPF ก็เป็น Provident Fund ของเขาเนี่แหละครับที่จะดูแลตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลเกษียณด้วยนะครับรวมไปถึงค่าเรียนของลูกนะครับขนาดดูแลขนาดนี้นะครับดีขนาดนี้เขายังสนับสนุนให้ประชาชนออมเพิ่มอีก10%เลยนะครับเพื่อรักษามาตรฐานในการดำรงชีวิตตอนกเกษียณ สิ่งที่เราดึงมาครับเราดึงมาแค่กุสโลบาย10%แต่เราไม่ได้ดึงเรื่องเราไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานดีกว่านะครับว่าบ้านเขามีสวัสดิการรัฐที่ดีมากบ้านเราเนี่ยครับยอมรับว,ว่ามันมันยังไม่ถึงแล้วกันนะครับผมไม่ได้ใช้คาว่าไม่ดีนะครับแต่มันยังยังยังพัฒนายังปรับอะไรได้อีกแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็น r o v i เด n ต f u ันแบบของเขาแบบ Central p r o v i d e n น f u ฟันของเขาดังนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าที่สิงคโปร์ครับเขามี Central p r o v i d e n น f u n ัน ที่สามารถให้คนในประเทศเขากเกษียณได้อย่างมีความสุขสะดวกสบายแล้วก็ให้เพิ่อมอีกสิเป็นเพื่อเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆในการใช้ชีวิตบ้านเราดึงมาแค่สิบเปอนะครับผมบอกได้เลยออมเงินสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกษียณยากมากครับทีนี้เนี่ยเรื่องขององค์ความรู้ทางการเงินในลักษณะน,น,นี้ครับว่าเราอยากจะเริ่มมีเงินเก็บแเราอยากมีเงินออมปัญหามันคือรายจ่ายทีเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นปัจจัยอื่นๆที่มากระทบรายจ่ายเรา ทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะย้อนกลับไปครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรหรือโอกาสอะไรก็ตามครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มคิดและปรับที่ตัวเราก่อนอย่าเพิ่งไปโทษฟ้าโทษฝนว่า,ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นเลยครับผมว่าบ่นไปมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าบ่นแล้วมันดีขึ้นผมว่ามันดีขึ้นกันทั้งโลกแล้วครับเพราะบ่นมันง่ายกว่าครับลงมือทามันยากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะปรับครับผมอยากให้ลองให้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ที่ตัวเราก่อนแน่นอนครับปัจจัยภายนอกเรื่องค่าใช้จ่ายไรายได้มันไม่สมานฉันเงินก็เรื่องของมันครับสิ่งที่เราทําได้คือเราไม่จําเป็นจะต้องไปตามไอ้แย่ๆของมันเลครับเราลองใช้ชีวิตหรือว่าตั้งเป้าหมายให้มันอยู่เหนือไซเคิลอุบาทประมาณนี้ครับที่มันออกกันไม่ได้สักทีเราลองเป็นคนคนหนึ่งครับที่อยากตั้งเป้ามีสุขภาพทางการเงินที่ดีลองพัฒนาตัวเองครับไรายได้ขอเพิ่มไม่ได้เราอาจจะ ทำงานงานอื่นเพิ่มเราไม่มีเคยไม่มีใครเคยบอกว่าชีวิตนี้เราต้องทํางานเพียงอย่างเดียวถูกไหมครับเราทํางานได้มากกว่านั้นเสมอเราทํางานประจําเต็มที่อย่างประจาครับกลับมาเราก็หาโอกาสอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติม,ม,ม,มๆๆรายได้เรารายจ่ายมันอาจจะลดได้ไม่เยอะครับในยุคสมัยนี้ผมเข้าใจแต่ว่ารายได้เนี่ยถ้าเรายังทงาําง,งานแค่ประจํามันก็จะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่ารายได้ถ้าเกิดเราสามารถ เปิดรายได้ทางอื่นๆได้ทั้งเรื่องการลงทุนทําธุรกิจหรือว่าขายของออนไลน์ที่เขาก็กลังคิดกันนะครับลองหาหนทางรู้ทางดูครับถ้าเราเพิ่มไรายได้ได้เราก็จะมีะไรายได้ที่มากขึ้นแล้วสัดส่วนไรายได้ไรายจ่ายเท่าเดิมครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วพอเราขยายรายได้ได้ครับเราก็จะเริ่มขยับขยายเริ่มซื้อของอะไรที่มันเป็นเรื่องของความสุขไม่ได้เป็นเรื่องของนี้นครับเป็นเรื่องที่ไม่ไม่จำเป็นแต่มันมีความสุขอะครับก็ทําได้แต่ว่าก็แนะนําว่าช่วงแรกๆเนี่ย ผมพูดเลยว่ามันจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้มีเวลาออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไม่ได้มีเวลานั่งเล่นเกมอ่านหนังสือการะตูนอะไรแบบนี้อย่างที่หลายๆคนเคยทํานั่งเล่น f เฟซบ o o กนะครับมันอาจจะตัดกิจกรรมพวกนั้นออกไปเพื่อเอาเวลาพวกนั้นนะครับมาทํามาเสริมมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมย้ําทุกครั้งย้ําเสมอนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนหรือจะปรับอะไรนะครับให้เริ่มที่ตัวเราเสมอครับ